ดาห์ที่แล้วอ่ะเราคุยกันแล้วก็ผมก็พูดเรื่องอีลีทเนี่ยมันมีหลายเครือข่ายหลายเน็ตเวิร์กซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ดีๆอยู่บนฐานและสมมติฐานดีๆว่าที่ผ่านมาพลังที่ตาสว่างปี63-64มันเกิดขึ้นมาจากแรงหนุนของเครือข่ายและมวลชนแบบไหนอยู่ด้วยเมื่อมาจับทาบกับกรณีขบวนเสด็จกรณีขบวนเสด็จอาจจะเป็นกรณีแรกๆที่เป็นขบวนเสด็จของพระเทพเข้าใจไหมมันก็เลยอาจจะไปกระเทือนคนที่รู้สึกว่ามันเกินเส้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีคือมันมีเส้นของเส้นนะมันมีเส้นของเส้นใช่เพราะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์เส้น50ล้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเกิดจากอะไรกันแน่คือไปคิดไปฝันว่าการตาสว่างนั้นทั้งหมดโอเวอร์ออลหรือจริงๆมันเป็นการตาสว่างแบบคนดีคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีดีเทลอันนี้ผมไม่ได้ฟันธงนะผมเพียงแค่จะบอกว่ามันต้องวิเคราะห์ดีๆเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกต้องและจะได้คาดหมายได้ว่าหนทางข้างหน้าเราจะเผชิญความยากลำบากชนิดไหนมันมีถ้าแบบศัพท์ดัจจริตภาษาอังกฤษคือความเชื่อของคนชุดหนึ่งเนี่ยมันมีที่เชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอกับprotecting belt หมายความว่าไอ้คอแวะไอ้ส่วนกลางเนี่ยมันไม่ได้โดนกระทบเพราะว่าบางครั้งมันปะทะกันเนี่ยมันยืดหยุ่นกันอยู่ในตรงขอบแต่มันเหมือนกับไอ้สิ่งที่มันกำลังจะโดนในช่วงอาทิตย์เนี้ยมันเหมือนไปฟาดลงบนแกนอะไรบางอย่างที่มันต้องออกเขาต้องออกแล้วผมก็รู้สึกว่าการออกเนี่ยมันมีความการออกมาซึ่งมันจะเริ่มเป็นซีรีส์แล้วมันน่าสนใจคือถ้าไม่นับชาดานะคนอื่นมันออกมาเป็นในนามสถาบันนะมันไม่ได้เป็นแค่ผู้นำตัวคนนะใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีลักษณะแบบกปปส.อยู่ส่วนหนึ่งก็คือมันต้องมีการเครือข่ายมันเริ่มมีการฟอร์มเครือข่ายซึ่งสถานการณ์นี้ผมคิดว่าฝั่งรัฐบาลเองซึ่งแม้ว่าจะออกมาเล่นเรื่องกฎหมายขบวนเสด็จเนี่ยก็คงจะต้องรู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะนำพาไปได้จนถึงวันไหนเดือนไหนอ่ะ